วัสดีสวีดัตสำหรับคลิปนี้นะครับหลายๆท่านอาจจะเห็นว่าผมที่แต่งตัวแปลกไปนะครับไม่ได้ใส่ชุดจักรยานอย่างที่ปกติที่ใส่กันนะครับผมก็คือวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันถึงประเด็นเรื่องชุดจักรยานนะครับผมโอเคหลายๆท่านนะครับที่ว่าสนใจในกีฬาจักรยานนะครับก็จะเห็นว่าเวลาที่เราเข้ามาปั่นจักรยานนะครับเราก็จะต้องแน่นอนครับมีจักรยานนะครับเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ต้องแต่งตัวแบบนักจักรยานนะครับผมใส่กางเกงรัดๆใส่เสื้อรัดๆนะครับผมซึ่งหลายๆท่านเนี่ยอาจจะนึกตะขิดตะขวงใจนะครับผมเองก็เคยเป็นนะครับสมัยที่แบบว่าเริ่มหัดปั่นจักรยานใหม่ๆนะครับตอนแรกก็แต่งตัวแบบนี้แหละครับมาปั่นนะครับแล้วก็แหมเห็นเขาว่ามันจะต้องใส่กางเกงจักรยานต้องใส่เสื้อจักรยานนะครับแต่ตอนแรกเนี่ยโอ้โหทำใจอยู่หลายวันนะครับว่ากว่าที่จะแบบว่าซื้อเจ้าตัวกางเกงจักรยานมาใส่นะครับเพราะว่าผมอายนะครับผมอายเวลาที่แบบปั่นเสร็จแล้วเราไปเดินตลาดนะครับมันเรียกว่าอย่างว่านะครับของผู้ชายครับมันก็แบบว่ามันรัดสัดส่วนว่างั้นนะเพราะนั้นเนี่ยช่วงแรกเนี่ยโอ้โหอายมากครับไม่กล้าใส่นะครับคิดตัดสินใจอยู่นานนะครับโอ้โหกว่าที่จะทำใจใส่กางเกงจักรยานได้นะครับแต่ว่าพอเราใส่ไปสักพักหนึ่งเราก็เกิดความชินชาชาชินเดือนนี้ก็คือเดินทั่วตลาดโดยไม่รู้สึกอะไรนะครับแต่ว่าโอเคหลายๆท่านนะครับก็รู้สึกว่าไม่ได้หรอกฉันไม่อยากใส่นะครับไอ้กางเกงจักรยานรัดๆอย่างนั้นเสื้อทำไมต้องใส่รัดๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็มีทางออกหลายทางนะครับผมเคยซื้อมาใส่นะครับเป็นแบบกางเกงนะครับเป็นกางเกงที่แบบว่ามีฟองน้ำนะครับเป็นกางเกงสั้นๆคล้ายๆกางเกงในว่างั้นนะครับแล้วก็เอามาใส่ไว้ข้างในแล้วเราก็สวมกางเกงธรรมดาทับข้างนอกนะครับผมแต่ว่าอันนั้นนะผมคงจะซื้อแบบว่าไม่ค่อยดีครับนานแล้วนะครับมันก็เลยใส่แล้วไม่เวิร์กนะครับมันก็จะแบบว่าไม่กระชับนะครับไม่กระชับกับก้นนะครับมันก็เลยเรียกว่ามาทดแทนเจ้าตัวกางเกงจักรยานจริงๆไม่ได้นะครับแต่สมัยนั้นนะครับโอเคคราวนี้ก่อนอื่นนะครับเรามาพูดถึงว่าแล้วเรามีทางเลือกอื่นไหมสมัยนี้นะครับนี่ผมจะบอกนะครับนี่วันนี้ผมซื้อนะครับกางเกงตัวนี้มานะครับก็คือสั่งมาจากดีแคทลอนนะครับก็คือดูข้างนอกเนี่ยมันก็เหมือนกางเกงธรรมดานะครับแต่ข้างในเนี่ยก็คือว่าเขามีแบบฟองน้ำมีอะไรนะครับเหมือนกางเกงจักรยานนะครับผมแล้วที่สำคัญนะครับก็คือผมเลยอยากลองใส่นะคือมันเรียกว่ากระชับนะครับกระชับนะไม่เหมือนกับไอ้สมัยโบราณที่ผมเคยซื้อมาใส่นะไอ้ที่ว่าใส่แย่ๆเพราะว่าอันนี้เนี่ยคือเขาเย็บติดกันกับเจ้าตัวกางเกงจักรยานกางเกงข้างนอกนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะแบบว่าไม่เคลื่อนที่นะครับมันก็อยู่ของมันเลยนะครับกางเกงข้างนอกเนี่ยก็แค่ว่าพรางสายตาผู้คนเท่านั้นนะครับแล้วคราวนี้มาใส่ปั่นอย่างนี้เฮ้ยมันก็ใส่สบายดีนะสบายดีนะครับเพราะนั้นเนี่ยเวลาที่เดินไปลงไปเดินตลาดไปเดินร้านค้าไม่ต้องขวยเขินอีกต่อไปนะครับเพราะว่าเราใส่กางเกงเหมือนกางเกงปกติเลยนะแล้วคราวนี้มาดูที่เสื้อนะครับอย่างเสื้อเนี่ยจริงๆใส่เสื้อยืดที่แบบว่าเป็นเสื้อกีฬานะครับต้องแนะนำว่าเป็นเสื้อกีฬานะเพราะว่าผ้ากีฬาเนี่ยก็คือว่าเขาจะแบบว่าไม่อมเหงื่อนะครับแล้วก็ไม่ร้อนนะครับมันเรียกว่าระบายเหงื่อได้รวดเร็วนะครับผมเคยลองนะครับก็คือแม้กระทั่งแบบว่าเอาไปเดินนะครับก็คือว่าใส่เสื้อธรรมดาครับไอ้เสื้อยืดธรรมดาครับมันก็จะรู้สึกว่า1มันร้อนนะครับแล้วก็2นะครับเวลาใส่ไปนานๆเดินไปสักพักหนึ่งจะเริ่มรู้สึกเหม็นเปรี้ยวกับเหงื่อตัวเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันต้องเรียกว่าใช้เป็นเสื้อกีฬาดีกว่านะครับผมเพราะนั้นเนี่ยโอเคเรามีแล้วนะครับกางเกงนะครับพรางสายตาแล้วนะครับเสื้อกีฬานะครับแต่ว่าบังเอิญเนี่ยผมได้เสื้อตัวนี้นะครับมาจากบริษัทออโตเมทโปรเซสซิ่งคอร์ปอเรชั่นจำกัดนะครับพอดีว่าเขาพินันตนาการเสื้อตัวนี้มาให้ผมเสื้อตัวนี้เนี่ยมีกระเป๋าข้างหลังนะครับเหมือนเสื้อจักรยานเหมือนเสื้อจักรยานก็คือว่าเราสามารถแบบว่าเรียกว่าพกสิ่งของอะไรที่เราจำเป็นต้องใช้นะครับเอาไว้กระเป๋าหลังได้พอดีแบบผมมีพวกแบบมีกล้องมีไมโครโฟนอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เลยต้องเรียกว่าอุปกรณ์เยอะหน่อยนะครับผมแต่ถ้าแบบว่าคุณแค่ไม่ต้องพกอะไรมากนะครับจะแช่โทรศัพท์มือถือเงินเล็กน้อยนะครับก็คือใช้พวกกระเป๋าคาดเอวใบเล็กๆก็ได้นะครับคาดเอวใบเล็กๆก็ได้เล็กๆนะครับไม่ต้องใหญ่ไม่งั้นเดี๋ยวไม่ถนัดนะ
ก็คือเล็กๆก็ใช้ได้นะไม่จำเป็นที่จะต้องแบบหาเสื้อที่แบบมีกระเป๋าข้างหลังเหมือนเสื้อจักรยานนะครับไม่จำเป็นนะครับผมโอเคคราวนี้นะครับเราก็มีกางเกงแล้วมีเสื้อแล้วนะครับแต่ที่สิ่งหนึ่งนะที่ขาดไม่ได้นะไม่ควรขาดนะครับนั่นคือหมวกกันน็อกนะครับหมวกกันน็อกเนี่ยคือคุณจะใส่ชุดจักรยานหรือว่าคุณจะปั่นเล่นนะผมขอแนะนำนะครับว่าควรจะใส่นะครับเพราะว่าหมวกกันน็อกเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยนะครับผมความปลอดภัยก็เกิดแบบว่าเราจะปั่นช้าปั่นเร็วอุบัติเหตุเกิดได้แต่เสมอนะเพราะนั้นเนี่ยหมวกกันน็อกไม่ควรละเลยนะไม่ควรละเลยก็คือใส่เอาไว้เถอะครับนะครับแล้วส่วนแว่นตานะครับแว่นตาเนี่ยมันก็ดีอย่างหนึ่งว่าเวลาที่แบบว่าเราปั่นไปเนี่ยครับลมมันจะได้ไม่เข้าตาเรานะครับลมต้องการลมต้องการแสงแดดนะครับและนะครับบางคนเนี่ยปั่นตอนเย็นปั่นตอนกลางคืนนะครับจะมีปัญหาเรื่องแมลงเข้าตานะครับเพราะนั้นเนี่ยแว่นตาเนี่ยขาดนะครับผมแว่นตาที่ผมใส่เนี่ยเป็นของยี่ห้อ Light Pro นะครับแว่นตารุ่นนี้นะครับสังเกตครับรุ่นนี้นะครับคือเขาจะไม่มีชิ้นส่วนที่เป็นเหล็กเลยนะครับก็คือว่าเขาออกแบบมาเนี่ยเพื่อใช้เล่นกีฬาโดยเฉพาะนะครับไม่มีชิ้นส่วนที่เป็นเหล็กนะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นรุ่นอื่นนะครับเขาก็จะมีแบบพวกเขาเรียกว่าเป็นเลนที่ปรับแสงอัตโนมัตินะครับสมมติแบบว่าเราปั่นตอนเช้าแล้วก็ออกมาถึงสายๆนะครับตั้งแต่มืดจนถึงสว่างเลนเนี่ยมันจะปรับแสงได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยไม่ต้องคอยเปลี่ยนเลนให้เสียเวลานะครับผมโอเคถ้าใครสนใจนะครับเจ้าตัวแว่นตาของ Light Pro นะครับคือเขาออกแบบมาอย่างดีแล้วเขาคิดมาดีแล้วนะครับแล้วก็เป็นของดีมีคุณภาพนะครับติดต่อได้ที่เพจ Facebook นะครับ Light Pro Thailand นะครับผมเขาก็จะมีของดีราคาถูกเอาไว้จัดจำหน่ายให้กับพวกคุณนะครับผมโอเคเรามีกางเกงแล้วมีเสื้อแล้วมีหมวกแล้วมีแว่นแล้วนะครับคราวนี้รองเท้านะครับรองเท้าเนี่ยก็คือถ้าแบบมือใหม่จริงๆส่วนใหญ่ก็เป็นรองเท้าผ้าใบบันไดธรรมดานะครับแต่คราวนี้เนี่ยเผอิญว่าผมเนี่ยไม่มีบันไดธรรมดามาเปลี่ยนผมก็เลยวันนี้ขออนุญาตใส่รองเท้าจักรยานนะครับว่านะครับถ้ามือใหม่ท่านไหนนะครับอยากจะใส่รองเท้าจักรยานก็ได้นะครับผมไม่ผิดกติกาแต่ประการใดนะเพียงแต่ว่าเวลาที่เราเดินนะครับเวลาที่เราเดินตามตลาดตามเซเว่นเนี่ยมันจะลื่นๆหน่อยก็มีวิธีแก้นะครับก็คือว่ามีแผ่นยางรองคลีตนะครับเราสามารถใส่แล้วทำให้เราเนี่ยเดินได้ถนัดนะครับผมโอเคเราก็ได้เรียกว่าชุดปั่นจักรยานแบบอัลเทอร์เนทีฟนะครับก็คือว่าไม่จำเป็นนะครับที่ว่าจะต้องแบบว่าใส่เสื้อรัดใส่กางเกงรัดโชว์สัดส่วนนะครับก็คือแบบนี้ก็ได้นะครับผมแต่แล้วนะครับแล้วมันต่างกับชุดจักรยานแบบว่าฟูลออปชันยังไงนะครับผมก็คือว่าชุดจักรยานที่เราใส่แบบนี้ครับด้วยความว่ามันไม่ได้แอโรไดนามิกนะครับคือจักรยานนะครับบอกแล้วมันเป็นกีฬาของเรื่องแอโรไดนามิกครับเพราะนั้นเนี่ยคือถ้าคุณนะครับถ้าคุณเรียกว่าเน้นเรื่องความเร็วนะครับชุดจักรยานแบบนี้ไม่ตอบโจทย์นะครับจะต้องเป็นชุดจักรยานที่แบบเป็นเรื่องเป็นราวนะครับเพราะว่าเสื้อผ้าจักรยานทำไมเขาถึงต้องเรียกว่ารัดนะครับทำไมถึงต้องเรียกว่าให้มันแบบแนบไปกับลำตัวของเรานะครับก็เพื่อว่าลดแรงต้านของอากาศนะครับกีฬาจักรยานเป็นกีฬาของแอโรไดนามิกก็คือถ้าแบบนี้ครับถ้าปั่นเร็วๆนะครับเสื้อมันจะกระพือเกงมันจะกระพือนะมันก็จะต้านลมนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเอาไปใช้ในการแข่งขันแบบนี้ไม่เวิร์กแต่นะครับถ้าคุณแบบว่าเอ้ยปั่นเพื่อสุขภาพนะครับแบบว่าเอาแค่แบบให้ร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็ฉันไม่อยากที่จะใส่ชุดจักรยานเต็มยศแบบนี้โอเคนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นเรื่องที่ว่าจะต้องพึงสังวรไว้นิดนึงนะครับมันไม่สามารถว่าเอาไปแทนชุดแข่งจักรยานจะเป็นเรื่องเป็นราวได้นะครับเอาไว้ปั่นแบบว่าออกกำลังกายเพื่อสุขภาพได้นะครับผมเนี่ยผมก็เรียกว่าเนี่ยผมเริ่มติดใจนะผมก็อาจจะแบบว่าวันไหนที่แบบปั่นเอ็นดูรานนะครับปั่นเอ็นดูรานปั่นเรียกว่าไม่ได้ทำทรงทำเซตอะไรผมว่าแต่งแบบนี้มันก็สบายดีนะครับแล้วก็มันก็สะดวกดีนะครับไม่ร้อนด้วยนะครับผมแต่ถ้าวันไหนนะครับเดี๋ยวผมจะทำเซตหรือว่าผมจะเรียกว่า
ปั่นที่จะต้องใช้ความเร็วหน่อยวันนั้นค่อยแต่งตัวเต็มยศนั่นแบบนี้ก็ไม่ผิดกติกานะครับผมโอเคก็หวังว่านะครับหวังว่าเพื่อนๆน่าจะได้ไอเดียนะครับว่าจำเป็นไหมนะครับถ้าเราปั่นเพื่อสุขภาพเนี่ยจำเป็นไหมที่จะต้องแต่งเต็มยศนะครับแล้วก็นะครับถ้าวันไหนเราเกิดอยากจะไปแข่งขันอันนั้นค่อยว่ากันอีกเรื่องนึงนะครับผมแต่ว่าเราก็มีช้อยที่เรียกว่าทำให้ปั่นสบายๆนะครับสำหรับคลิปนี้เท่านี้นะครับสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องทำเอาเองขอพลังแห่งจักรยานจงสถิตแก่ท่านสวัสดีครับชูชาติไทยอนุรักษ์ให้